โอ้โหมุมกาแฟของนาเล็กเช้านี้วันอังคารบรรยากาศสวนดอกไม้ฮะว่านสี่ทิศตอนนี้เริ่มดอกบานสะพรั่งกันแล้วฮะนี่แหละพอถึงหน้าแรงก็จะมีดอกออกกันแบบนี้แหละเยอะแยะเลยฮะเนี่ยเป็น10 20ดอกนะเต็มไปหมดเลยได้เวลาของเขาก็คือช่วงนี้แหละช่องจิตนาการพี่ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม สวัสดีครับเช้าเช้าก็มุมกาแฟสบายสบายสวยๆเนี่ยริมคลองกับนาเล็กเนี่ยโซนนี้ก็เป็นโซนดอกว่านสี่ทิศสีโอรสหรือว่าสีส้มนี่แหละก็เป็นไม้ตระกูลที่มีหัวอยู่ใต้ดินเหมือนหัวหอมแหละปลูกง่ายนะฮะทิ้งไว้ใต้ดินพอถึงเวลาเขาก็ออกดอกให้ชื่นชมฮะส่วนนี้ก็ปลูกเป็นสวนเลยฮะเทพมิตรก็เอามาลงดินฮะเนี่ยให้ดูปลูกลงดินเป็นสวนเป็นโซนนะเนี่ยทยอยแทงช่อดอกกันเพียบเลยนะฮะยังไม่บานก็อีกเยอะบานก็อีกจำนวนหนึ่งก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะก็ถือว่าสวยงามนะเป็นหน้าเป็นตาให้ชาวแฟดนะใครที่ผ่านไปมาก็เนี่ยได้ชมดอกไม้สวยๆชมและชื่นใจฮะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่าว่านสี่ทิศเนี่ยเป็นไม้มงคลนะใครที่ปลูกว่านนี้แล้วออกดอกนะแล้วมีสี่ดอกพร้อมกันนะบานได้พร้อมกันก็ถือว่าจะมีโชคมีลาภนะเนี่ยดูเนี่ยก็นี่แล้วก็บานสี่ดอกพร้อมกันโอ้บางช่อมีกระทั่งห้าดอกนะความสมบูรณ์นะห้าดอกหกดอกแล้วแต่ความสมบูรณ์นี่แหละธรรมชาติสวยๆนะอยู่กับธรรมชาติแล้วมีความสุขฮะตระกูลว่านสีทิศมีเยอะเลยฮะนะมีสีแดงสีขาวสีเหลืองนะสีส้มหลากหลายสีแต่ที่นี่เรามีสีถือว่าเดียวสีเดียวเนี่ยสีส้มหรือว่าสีโอรสเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ปลูกง่ายมากนะปลูกไม่ได้ยุ่งยากเลยดูแลก็ไม่ได้ยุ่งยากแถมออกดอกให้ชมทุกฤดูแล้งนะเนี่ยดูแล้วมันสดชื่นสบายตาก็เช้านี้ก็พามาชมดอกว่านสี่ทิศกันนะเป็นสวนเลยก็หวังว่าจะมีความสุขกันนะสบายตาสบายใจไปกับนาเล็กฮะครับผมสำหรับคลิปนี้สั้นๆก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ